สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับเดือนหน้านะครับก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นเดือนที่เราเปิดภาคเรียนใช่ไหมครับสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่กำลังหาน้ำหอมนะครับที่จะสามารถใช้งานได้ในคลาสรูมนะหรือว่าในห้องเรียนนะครับได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยนำมาฝากนะครับ5ขวดด้วยกันนะครับซึ่งน้ำหอม5ตัวนี้นะครับผมเลือกโดยเกณฑ์5ตัวด้วยกันก็คือความสดชื่น1แหละมีความเรียบร้อยนะครับมีความสบายจมูกแล้วก็มีความเป็นทางการหรือกึ่งทางการนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์ด้วยนะครับคือไม่แก่จนเกินไปนั่นเองนะครับตัวแรกนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือจิมมี่ชูเออร์บานฮีโร่ครับจิมมี่ชูเออร์บานฮีโร่เนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวไว้แล้วนะครับนานมาแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับในคลิปแนะนำนะครับตรงตัวไอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่นำมาด้วยกลิ่นของลีเดอร์นะครับแล้วก็กลิ่นเวทีเวอร์นะมีความเป็นวูดดี้นะครับโรสบูดนะครับแล้วก็มีความเป็นแบล็คเปปเปอร์ซึ่งค่อนข้างจะให้ความแบบสดชื่นนะครับสไปซี่นิดๆ นะครับมีความหรูหรามีความเรียบร้อยในตัวเองเลยทีเดียวแต่ก็มีความแบบซาบซ่าเล็กๆด้วยนะครับจากกลิ่นของฟิงเกอร์ลามซึ่งจะออกแนวเป็นลักษณะของซีทรัสที่ออกแนวเป็นแบบใสๆแล้วก็มีความซาบๆหน่อยๆด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความอ่อนเยาว์นะมีทั้งความสุภาพแล้วก็มีทั้งความแบบน่าตื่นเต้นนะน่าค้นหาแล้วก็ความสร้างสรรค์ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เลยแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ของตัวจิมมี่ชูด้วยนะวางจำหน่ายกันในปี2019นี้เองนะครับเป็นกลิ่นที่จะให้ความรู้สึกแปลกนิดนึงครับเพราะปกติเนี่ยกลิ่นหนังกับกลิ่นที่เป็นแนวแบบซ่าๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาด้วยกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่เบลนกันอย่างได้โอเคมากๆเลยนะครับก็คือมีทั้งความสดชื่นสดใสความเป็นทางการแล้วก็ความแบบเป็นความหรูหรานิดๆด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบแนวแบบไฮโซหน่อยๆนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นนี้นะครับดูจะดมยากไปนะครับก็มีอีก2ตัวของค่ายจิมมี่ชูเหมือนกันครับก็คือจิมมี่ชูแมน EDT นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นของแบบหนังซูเอทนะครับซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นหนังที่มีความรู้สึกฟุ่นๆหน่อยอ่ะมีความสงบสุขุมเรียบร้อยนะครับมีกลิ่นเย็นๆนะครับของตัวพาเชอรี่แล้วก็ความแบบละมุนละไมของลาเวนเดอร์ครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือจิมมี่ชูแมนบลูนะครับตัวนี้ได้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายเป็นลักษณะของน้ำหอมที่มีโน้ตนำเป็นซีทรัสแล้วก็วานิลานะครับซึ่งค่อนข้างจะให้ความหวานๆอมแบบความสดชื่นหน่อยๆมีความอโรมาติกแบบคล้ายๆกับเบลเดชาแนลเลยทีเดียวแต่ว่ากลิ่นของเขาน่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้แบบออกแนวจะซับซ้อนเหมือนเบลเดชาแนลครับเป็นกลิ่นที่ดูแบบเข้าใจง่ายกว่าแต่ว่ามีความรู้สึกแบบให้ความรู้สึกที่มีความสดชื่นแล้วก็เป็นความแบบหวานๆมีเสน่ห์นิดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะจิมมี่ชูแมนบลูนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับกลิ่นทํานองนี้อยู่แล้วนะครับก็คือแนวซีทรัสอโรมาติกนั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการน้ำหอมที่กลิ่นออกเป็นแนวนิชนิดนึงแต่ว่าต้องการราคาที่ย่อมเยานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่กลิ่นดีมากๆเลยนะครับก็คือตัวโคลนของคริสอเวนตัสนะครับก็คือตัวอาร์มาร์คราฟต์เดอะหนุยอินเทนส์ครับอาร์มาร์คราฟต์เดอะหนุยอินเทนส์นะครับฟอร์เมนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โคลนกลิ่นของตัวคริสอเวนตัสมาเลยนะครับเป็นกลิ่นที่นำมาด้วยกลิ่นของวอเตอร์โนสสับปะรดแล้วก็มีอัมเบอร์คริสนะครับน้ำและกำยานด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นคราฟต์เดอะหนุยเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มีความพุ่งของกลิ่นมากกว่าแล้วก็มีความอ่อนเยาว์ที่มากกว่ามีลักษณะเป็นกลิ่นที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ดูเหมือนชิปชีฟไปหน่อยนะครับแต่ว่าชิปชีฟคือถูกๆเหมือนน้ำหอมราคาถูกใช่ไหมแต่กลิ่นของเขาเนี่ยจะบอกว่าเลยว่าไอ้กลิ่นแรกมันอาจจะดูเหมือนถูกครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่สับปะรดแหลมแล้วก็ค่อนข้างจะมีความแบบแอลกอฮอล์ในแอมบร็อกซานเนี่ยค่อนข้างจะแหลมเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นแอมเบอร์คริสกัมยานเนี่ยเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ากลิ่นพอไปสักพักเนี่ยมันเซตตัวแล้วคล้ายๆกับตัวอเวนตัสมากๆเลยคือแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะครับแล้วแถมอีกอย่างนึงนะครับคือกลิ่นบนผิวของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมหวานของสับปะรดอยู่บนผิวด้วยซึ่งมันต่างกับตัวอเวนตัสครับซึ่งอเวนตัสเนี่ยกลิ่นที่อยู่บนผิวเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นลักษณะของวูดดี้แล้วก็น้ำใสๆนะแล้วก็มีกลิ่นสับปะรดโชยมานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นหวานสับปะรดบนผิวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมาเลยดูแบบเป็นวัยรุ่นมากกว่าครับมันดูเด็กดูอ่อนเยาว์มากกว่าตัวอเวนตัสตัวออริจินอลซะอีกนะครับสำหรับตัวนี้ก็เลยแนะนำเลยนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1,500เองนะครับ
ก็ค่อนข้างจะเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับและกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นแนวนิชด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จับมาอยู่ในลิสต์5ตัวพื้นฐานที่น่าจะไปลองใช้กันนะครับสำหรับนักศึกษานะครับผมตัวที่3นะครับค่อนข้างจะมีความภูมิฐานขึ้นมานิดนึงแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบความหรูหราelegant ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือตัว Pardalom และ Pardalom Intense ครับ Pardalom นะครับจะมีกลิ่นที่นำมาด้วย Iris Amber นะครับแล้วก็ดอก Neroli ซึ่งจะค่อนข้างจะมีความเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Citrus อ่อนๆ นะครับมีความแบบเหมือนส้มๆหน่อยๆแล้วก็จะมีความเย็นของ Patchouli นะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกสบายแล้วก็มีความหรูหราของ Iris ด้วยนะครับดมง่ายเลยทีเดียวแต่กลิ่นของตัว Pardalom เนี่ยอาจจะเป็นกลิ่นที่ลักษณะดูจางๆไปนิดนึงนะครับถ้าต้องการความแบบหรูหราขึ้นมาหน่อยแล้วก็ความเข้มข้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายสบายขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นตัว Pardalom Intense ครับ Pardalom Intense นะครับเป็นกลิ่นที่นำมาด้วยกลิ่นของ Iris ซึ่งหนักแน่นมากๆเลยนะครับแล้วมันบวกความหนักแน่นอีกอย่างนึงคือกลิ่นของหนังเนี่ยที่มันออกมาด้วยนะครับหนังกับทองคาบีนซึ่งลักษณะเนี่ยกลิ่นบนผิวมันจะเลยดูหวานๆหน่อยครับแล้วก็จะมีเสน่ห์มากกว่าตัว Pardalom ตัว Original นิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นพาชอรี่เนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็อยู่ได้นานมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเลือกเอาคุ้มนะแล้วก็แบบได้ทั้งหรูหราด้วยได้ทั้งยาวนานด้วยเนี่ยผมว่าลองไปใช้ตัว Pardalom Intense เนี่ยจะยาวนานกว่าแล้วก็จะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวคือมันจะลักษณะแบบคุ้มค่ามากกว่าครับคืออายุการใช้งานนานกว่าแน่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความภูมิฐานด้วยให้ความเรียบร้อยดูแบบหรูหราด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะคือผู้ชายสายหรูสายเนี๊ยบเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ไปเรียนได้ทันทีเลยทีเดียวนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้แก่มากเลยทีเดียวนะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบว่าอยู่ในระดับที่เป็นลักษณะของกลิ่นที่ไม่ได้แก่แล้วก็ไม่ได้แบบหนุ่มจนเกินไปนะครับเพิ่มเสน่ห์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกับกลิ่นที่ออกแนวหวานๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ยังให้ความเย็นสบายของกลิ่นที่เป็นแนววอเตอร์โนตและอะควาติกมากๆเลยนะครับสำหรับ Invictus EDT และ Invictus Aqua ครับInvictus EDT และ Invictus Aqua เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับก็คือโน้ตเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นตัวแบบ Grapefruit นะครับ Water Note นะมี Ambergris แล้วก็มีกลิ่นที่แบบเป็นแนวแบบยังไงดีอ่ะคือเป็นกลิ่นที่เป็นแนวแบบใสๆน้ำๆนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันก็คือตัว Invictus EDT เนี่ยจะให้ความหวานซึ่งมากกว่านะครับเป็นลักษณะของกลิ่นของหวานอมเปรี้ยวสดชื่นสดชื่นของตัว Grapefruit นะครับขึ้นมามากกว่าส่วนตัวที่เป็นอะควาเนี่ยจะให้ความแบบนิ่งๆเข้ามานิดนึงกับกลิ่นของไวโอเลตนะครับซึ่งจะออกแนวเป็นพลาสติกหน่อยๆนะแล้วก็เกรฟฟูดเนี่ยเขาจะบางกว่าเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาจะออกแนวเป็นน้ำๆเอื่อยๆมากกว่านะครับแล้วก็ดูใสๆดูเย็นๆมากกว่านะครับสำหรับตัว Invictus Aqua นะอันนี้เนี่ยเลือกดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบแบบแนวหวานๆหน่อยแล้วก็มีเสน่ห์เข้ามาหน่อยนะครับก็เลือกตัว Invictus ตัวธรรมดาไป EDT นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบความเย็นสบายแล้วก็ความแบบออกแนวจะขรึมๆมานิดนึงนะครับก็เลือกเป็นตัว Invictus Aqua ก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของความยั่วยวนเล็กๆด้วยนะครับตามแบบฉบับของ Paco Rabanne เลยทีเดียวนะครับก็จะมีกลิ่นแบบแนวแบบคล้ายๆกับเซนที่ดูแบบจะยั่วๆหน่อยๆอ่ะซึ่งมันจะมีทุกกลิ่นเลยนะครับของ Paco Rabanne ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่อะไรเข้าไปนะครับสำหรับน้ำหอมตัวเนี้ยของเขาอ่ะนะคือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหนก็จะมีกลิ่นแนวเนี้ยเสมอเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เสน่ห์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบเซฟด้วยนะไม่รบกวนคนข้างๆด้วยนะครับสำหรับตัว Invictus นะครับทั้ง EDT แล้วก็ตัว Invictus Aqua เลยนะครับส่วนตัว Legend ที่เคยรีวิวไปในตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในห้องเรียนสักเท่าไหร่ซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะออกเป็นอะควาติกแล้วก็หวานๆแรงๆอ่ะครับซึ่งตัวนี้มันอาจจะแบบว่าทำให้คนรอบๆเนี่ยปวดหัวได้นะครับก็ไม่แนะนำก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกลิ่นที่ใช้ในห้องเรียนนะตัวนั้นเอาไปใช้ออกเดทดีกว่านะครับสำหรับตัว Invictus Legend นะครับตัวนี้ต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นำมาไว้ตัวสุดท้ายเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยใช้ตัวนี้เลยดีกว่าครับก็คือตัว Aqua Di Giò Profumo ครับ Aqua Di Giò Profumo เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกทั้งความเซ็กซี่นะความเรียบร้อยความเป็นทางการและความไม่เป็นทางการอยู่ในกลิ่นเดียวกันเป็นกลิ่นที่นำมาด้วย4โน้ตนะครับแล้วก็อินเซนต์นะครับหรือว่ากำยานเบอร์กามอตแล้วก็แพชชอรี่ซึ่งตัวกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความเด่นๆที่แบบมันจะให้ความรู้สึกเป็นน้ำอ่ะคือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นซีโนที่ค่อนข้างจะสดใสสดชื่นเลยทีเดียวฉีดออกจากบ้านจะให้ความสดชื่นมากๆเลยนะครับกลิ่นที่ผิวจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหวานๆนิดนึงนะครับมีกลิ่นอายของเบอร์กามอตหวานๆ
แล้วก็มีความมัสกี้ที่ค่อนข้างจะมีความแบบเซ็กซี่อยู่บนผิวด้วยนะครับมีกลิ่นกำยานอบอวนนะครับสร้างความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็มีความแบบพาชูรี่ซึ่งค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเย็นเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสบายตัวด้วยนะครับคือตัวเองดมตัวเองก็จะสดชื่นด้วยนะครับ Aqua di Giò Profumo เนี่ยเป็นลักษณะน้ำหอมที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีความเวอร์ซาไทล์สูงนะครับก็คือมีความแบบใช้งานได้ทุกกรณีเลยทีเดียวก็ใช้งานได้แบบทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ในที่ร้อนในที่ร่มในที่แจ้งใช้ได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนกับอยู่ติดทนด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยกลิ่นของเขาก็มีทั้งความสุภาพด้วยแล้วก็มีทั้งความแบบมีเสน่ห์ด้วยนะแล้วก็มีทั้งความสบายๆด้วยก็คือเป็นกลิ่นที่แบบครบวงจรนะครับในตัวเดียวกันสามารถใช้งานได้แบบเหมือนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ตัวนี้นะครับ Aqua di Giò Profumo นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำหรือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะใช้ตัวนี้เลยตัวเดียวจบครับสำหรับ Aqua di Giò Profumo นะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับน้ำหอม5ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปจากทางช่องนะครับก็อย่าลืมกดนะครับ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราแชร์กันนะครับคลิปหน้านะครับอยากจะให้รีวิวแบบนี้ในน้ำหอมแนวไหนอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันครับบาย